บัณฑิตชนรู้ว่าใจนี่แหละคือธรรมแต่คนพาลเที่ยวแสวงหาอย่างไรไม่รู้เพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยคือมหาเหตุเพราะฉะนั้นธรรมะมันไม่อยู่ที่ตำราธรรมะอยู่ในใจเราแม้แต่ตำราก็เอาออกมาจากใจไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องโยนตำราทิ้งมานั่งอ่านตำราในใจตัวเองนี่แหละนักภาวนาน่าจะวิจารณ์เรื่องจริงหรือไม่ปากหอบนั่นเรียกว่าวิจารณ์แต่อย่าตัดสินบางทีสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นไม่รู้ไม่ใช่มันไม่มีอย่าไปเชื่อความสงสัยนะความสงสัยความสงสัยไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์การพิสูจน์ก็คือการปฏิบัติลงมือทำทุกคนมันจะมาบวชรู้ดีรู้ชั่วมาแล้วและพระป่ากรรมฐานเนี่ยจะว่าจะเรื่องบ้าเลยสมัยหลวงตาคนใหม่ๆเนี่ยเขาเจ็บผิดวิปลาสคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์มาละสองครั้งก็มีเพราะเราปฏิบัติเป็นเรื่องของจิตของใจนักปฏิบัตินักกรรมฐานปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกคนย่อมผ่านตรงจุดนี้มาผ่านความเป็นวิปลาสเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นเห็นนี่นักปฏิบัติธรรมย่อมผ่านพวกนี้มาไม่มากก็น้อยแล้วแต่นิสัยวาสนาแม้แต่ตัวเราใดก็ตามเหมือนหลวงตาเมื่อก่อนกูก็ไม่เชื่อใครอย่างนั้นเลยเพราะกูไม่เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่ตัดสินว่ามันไม่มีหลวงตาไปปฏิบัติธรรมคนมาพูดครูบาอาจารย์มาพูดว่าเทวดาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนตายเทวดามากนั่งไปอยู่ในป่าในถ้ำผมก็บอกโอ้ไม่มีไม่เชื่อเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นแต่ถ้าเราเห็นกับตาล่ะความสงสัยนั้นจะหายไปไหมล่ะใครจะมาลบล้างความเห็นตัวนี้ได้เมื่อหลวงตาเนี่ยคนอื่นจะไม่ศรัทธาทั่วโลกเหลือกูอยู่คนเดียวกูก็ศรัทธาในธรรมที่กูเห็นกูสัมผัสส่วนคนอื่นไม่รู้เขาเห็นอะไรไม่แน่ใจเพราะเรื่องของคนอื่นการรู้แจ้งคือการรู้แจ้งแห่งตนเป็นปัจจังใช่หรือนี่คือธรรมะไม่สนใจหรอกอย่าเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินคนอื่นจำไว้นะพวกใครทำทั้งหลังแล้วก็อย่าเป็นเหมือนคนอื่นเป็นตัวของตัวเองคนอื่นไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราคือพูดตรงๆไม่ชอบมึงไม่ใช่เรื่องของกูมึงไม่ชอบกูไม่ใช่เรื่องของกูเป็นเรื่องของมึงนักปฏิบัติธรรมเอาชีวิตแรกมาไม่ได้เอาเงินจ้างมามีทางทะละลูกเมียครอบครัวมาบวช
เพื่อจะมาทำความชั่วนี่นะกูไม่ง้อขนาดนั้นหรอกนะอยู่ข้างนอกไม่ใช่ว่ากูไม่นั่นกูก็อยู่ได้กูอยู่ฮะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมผู้สมควรแก่ธรรมนะเท่านั้นที่มีนิสัยวาสนามาบวชลองให้มันมาบวชดูสินะผู้รู้ทั้งหลายอยู่ยากกันนะนี่จะเลือกก็มันเอาโลกมาตัดสินธรรมมาใช้ตัวอันนี้มันจะอยู่ยากนะไม่รู้มันรักษาศาสนาประเภทไหนก็ไม่รู้นะเห็นคนมาบวชเยอะๆปฏิบัติธรรมเยอะๆมันก็หาว่าหลงรู้งมงายฮะเออกูจะงมงายเองแล้วกูจะไม่งายแล้วกูงมอย่างเดียวฮะสิ่งไรล่ะแม่ชีวิตใครชีวิตมันนะจริงไหมล่ะผู้ออกบวชมาก็ไม่มีใครรู้จักกูไม่ใช่นะตอนกูปฏิบัติไม่เห็นหัวใครไม่เห็นกูจริงไหมคนเราต้องลำบากมาก่อนไม่สบายมันเป็นสัจธรรมไม่มีแล้วสบายแล้วก็สบายสบายแล้วเราก็ลำบากผู้บาอาจารย์ในสายปากกรรมฐานนะพระสงฆ์เราแท้ๆนะไม่รู้บวชมารักษาศาสนาตรงไหนก็มีมันเป็นธรรมดาบวชมาชั่วช้าลามกก็มีนะแล้วก็อย่าเอาพวกนั้นมาตัดสินคนอื่นว่าชั่วไปหมดไม่ใช่นะคนอื่นไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะดีไม่ดีไปด้วยทั้งหมดนี่คือธรรมะมันไม่ยุติธรรมเพราะธรรมมันต้องเป็นกลางๆนะฉะนั้นไม่เคยหวั่นไหวนะตั้งมั่นเสมอนะจิตใจตรงนี้มอบให้ศาสนาแล้วมอบให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วหลวงตาเขาจะทำหน้าที่ของตนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาใครก็ทำหน้าที่ของใครไปนั่นแหละเรียกว่าธรรมถ้าคนรู้แจ้งโลกจริงๆนะจะไม่ขัดเคืองในโลกเลยเพราะว่าโลกก็เป็นธรรมดาเข้ามาเหมือนหัวเมียคู่หนึ่งไปซื้อลามาตัวหนึ่งแล้วก็จูงลาไปชาวบ้านเขาบอกว่าสามีคนนั้นทำไมโง่มีลาแล้วไม่ขึ้นไปขี่สามีก็เลยให้ภรรยาขึ้นขี่หลังลาตัวนั้นสักพักชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้กลัวเมียโง่จริงๆอันนี้ก็เลยให้เมียลงตัวเองขึ้นไปให้เมียจูงสักพักเขาบอกว่าเอาเปียกเมียผัวกับเมียพูดแล้วก็เลยขึ้นไปขี่หลังลาทั้งสองคนชาวบ้านก็บอกว่าทรมานสัตว์นั่นนี่แหละเรียกว่าโลกธรรมแปดมันไม่มีดีหรอกในใจมนุษย์เพราะเรารู้ว่าใจเราไม่ดีเราถึงมาฝึกใจเรานั่นแหละอย่าไปสนใจในความเป็นโลกโลกมันก็เป็นอย่างนี้มันยังเพลินอยู่ในสัญญาโลกเพลินอยู่ในความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทต่างๆเพราะเรารังเกียจอารมณ์พวกนี้เราถึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นออกจากอารมณ์พวกนี้มันเผาจิตใจมนุษย์มอดไหม้แม้แต่ความเป็นพระเจ้าประสงค์มันก็ไม่เรื่องนักกิเลสกิเลสมันไม่ได้กลัวภาษานะจะบอกให้มันไม่ได้กลัวว่าพระภาษามากภาษาน้อยนะกิเลสมันไม่ได้กลัวคนรวยคนจนนะกิเลส
ทำไมมันกลัวนักปฏิบัติธรรมกิเลสมันไม่ได้กลัวตำรานะทำไมอันนั้นเป็นยาอย่างดีเลยนะส่งเสริมมันฮะจะบอกให้เพราะฉะนั้นมองลงสู่ใจตนจะเห็นทั้งนรกทั้งสวรรค์ว่าเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองนะไม่โง่แล้วจะเรียกว่าอะไรก็ไปดูว่าใจตัวเองว่าโง่หรือฉลาดนะคนโง่ก็แสดงออกว่าโง่นะเพราะฉะนั้นนะโลกทุกวันนี้ศีลธรรมมันไม่มีไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นนะสมัยนี้สังคมสมัยนี้ไม่ใช่ว่าคนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นไม่ใช่เลยเพราะแต่ว่าสังคมสมัยนี้ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเลยนะเพราะเป็นอัตตาแห่งตนอ่ะตนเป็นใหญ่ตนถูกตนดีนี่คือความหลงตนความเป็นอัตตาเนาะเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายอัตตาเพื่อทำลายตนนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพื่อไม่ให้เราไปจึ๊ดนะความวิเศษวิโสต่างๆนะยึดเอาพิจารณาจองยึดแม้กระทั่งชีวิตเราด้วยชีวิตเราเหมือนเกิดมานะเหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่ถูกจุดไหม้ลงไปทุกขณะเกิดมาตายเดินก็ไปหาความตายนะจะมัวเพลินอะไรกับชีวิตอันน้อยนิดนี้ในพวกนี้นะนี่พึงสังวรระลึกถึงความตายมรณสติยังไงกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายอย่าเกิดมาตายเล่นอย่าเสียชาติเกิดที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐพบคำสอนอันประเสริฐนี้เรียกผลควายหาทางพ้นออกจากสิ่งไม่ดีหรืออารมณ์ต่างๆเรียกว่าอาสวะเนาะเพราะฉะนั้นชาววัดป่าของน้ำพระอินทร์จงพึงสังวรดูหัวใจตัวเองต่างคนเฝ้าระวังอย่านำศัตรูเข้ามาสู่ใจคืออารมณ์ที่ไม่ดีเนาะเราสติก็เหมือนยางนะเฝ้าบ้านตนเองถ้าสติเผลอหลับโอ้ขโมยเข้าบ้านทีนะนักปฏิบัติดูแก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติเนาะสติเตสร้างนิวารณังสติจักปัสมิงชาคโรนี่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสโลกนะเพราะฉะนั้นสติจะเป็นใช้ทุกกรณีนะพวกเราชาวพุทธทั้งหลายขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมทั้งหลายรับพรยะถาวะคิวะหาปุราปาริกุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังปะกะปะติอิจิตังปะติจังทุมังคิปะเมวะมิจันทุสัพเพปุเรนตุตังกะปาจันโดวรรสโสยะถามณีโชติรสโสยะถาอะภิวาลนาสีริสัพนิจังมุทาปัญญาอิโนจัตตาโรธัมมาวัฏันติอายุวโนสุขังบารังสาธุวันนี้ขึ้นฮะ